Epson L3110 นะครับเครื่องนี้ฟ้องเออร์เลอร์นะครับโค้ด031006นะครับผมนะเครื่องเปิดขึ้นมาไฟแดงกระพริบแบบนี้ที่แรกนะครับบางคนอาจจะมองว่าซับหมึกเต็มนะครับหรือสแกนเนอร์เสียนะแต่อาการนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของบอร์ดเสียนะครับบอร์ดมีปัญหาบอร์ดช็อตนะเดี๋ยวเราทำการปิดเครื่องแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเช็คบอร์ดแล้วก็ซ่อมบอร์ดดูนะครับเราถอดสแกนเนอร์ออกนะครับผมแล้วก็เราจะถอดบอร์ดออกนะครับค่อยแกะนะครับมันจะมีสลับยึดอยู่ใต้เครื่องค่อยๆงัดนะเดี๋ยวตัวนี้หักนะครับอาการนี้คือบอร์ดเสียนะครับบอร์ดช็อตนะใครเคยเจออาการนี้ก็ลองเช็คดูนะครับเดี๋ยวจะชี้จุดเสียให้นะว่ามันเป็นที่จุดไหนนะตัวที่เสียนะครับลองวัดดูได้นะครับผมตัวนี้นะที่เสียนะ F1 ตัวนี้นะครับที่เสียทำให้เครื่องเออร์เลอร์นะครับนี่นะเดี๋ยวไปทำการซ่อมนะครับผมตัวนี้นะครับหลังจากที่เราซ่อมไปแล้วนะครับตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับเครื่องไม่เออร์เลอร์แล้วนะครับแต่มีอาการอีกอาการหนึ่งคือไฟแดงกับพี่เหมือนกันครับแต่เครื่องทำงานอาการนี้สแกนเนอร์เสียนะครับหรือสแกนเนอร์มีปัญหาตอนแรกก็คือไฟกับพี่แบบนี้เปิดเครื่องขึ้นมาไฟกับพี่เครื่องไม่ทำงานพอเราปินเช็คในคอมมันขึ้นเออร์เลอร์นะครับพอเราซ่อมบอร์ดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับที่เราซ่อมไปแล้วนะเราซ่อมบอร์ดเสร็จปุ๊บนะครับเรามาเปิดเครื่องคราวนี้นะครับไฟแดงกับพี่แบบนี้คือ1นะครับสแกนเนอร์มีปัญหาเบื้องต้นนะครับให้เราเช็คนะครับสายว่าเสียบอะไรดีหรือเปล่านะถ้าสายอะไรเสียบดีแล้วนะครับก็ให้เปลี่ยนสแกนเนอร์นะครับสแกนเนอร์เสียเครื่องจะยังทำงานได้สามารถปรินได้แต่จะถ่ายเอกสารไม่ได้นะครับจะสามารถทำงานได้ปกตินะครับสำหรับใครที่มีอาการเออร์เลอร์แบบนี้นะครับหรือไฟขึ้นแบบนี้ก็ลองตรวจเช็คดูนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราต้องสอบถามอาการก่อนถ้าเป็นเครื่องลูกค้านะครับเราต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าก่อนหน้าจะเกิดอาการนี้ลูกค้าได้ทำอะไรกับตัวเครื่องมาไหมได้ดึงได้ถอดได้แกะอะไรมาหรือเปล่านะครับเราจะได้วิเคราะห์อาการง่ายนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ยังไงฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ